คุณว่าจุดเด่นของภาพนี้มันคืออะไรอ่ะนี่นายว่าไงไม่มีอะไรค่ะไม่มีได้ไงก็เห็นอยู่ว่าเหมือนว่าจะมีอะไรจะพูดแล้วก็ฉันมีอะไรจะพูดแต่ไม่พูดดีกว่าพูดมาเลยผมรับได้หมดอ่ะคุณบอกว่านี่นายแล้วก็นี่นายเป็นคนหรือเป็นผีบ้านผีเรือนโทรมาแบบนี้ชอบมาทำให้คนอื่นตกใจแบบนี้เป็นวิสัยของคนโรคจิตชีเปลือยชัดๆถ้าเกิดเป็นบรรณาธิการก็เป็นบรรณาธิการแบบชีเปลือยโรคจิตนั่นแหละทำแบบนี้จริงๆแล้วเขามักจะมีปมกันรู้ไหมชอบทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกว่าไม่มีมารยาทของฉันเลยนิดหน่อยนะเดี๋ยวก็จบแล้วขอได้แล้วนี่คุณผมเปิดช่องให้นิดเดียวนะมาเป็นชุดเลยว่าไงตกลงว่าจุดเด่นของภาพนี้คืออะไรนี่เป็นคำถามสุดท้ายนะว่าเราจะรับคุณเป็นส่วนหนึ่งของทาวเวฟไทยแลนด์ดีหรือไม่ซึ่งเป็นคำถามจากบรรณาธิการชีเปลือยโรคจิตของที่นี่ซึ่งนั่นก็คือผมตกลงยังไม่ได้รับฉันก็ดูโอเคเลยนุ่มนี้ใช่ไหมโอเคแป๊บนึงนะสำหรับฉันนะความคิดเห็นของฉันคือรูปนี้เนี่ยเป็นรูปที่สวยแต่ไม่ใช่แค่สวยเป็นรูปที่ฉันดูแล้วไม่ใช่แค่เห็นแต่ว่ารู้สึกด้วยนั่นแปลว่าคนที่ถ่ายเนี่ยเป็นคนเก่งมากที่สามารถจับได้ทั้งธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็ความรู้สึกของตัวเองที่สามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างกลมกลืนแต่ที่เหนือชั้นไปกว่านั้นนะฉันมองว่าเขาอะเผื่อพื้นที่ให้คนดูได้ตีความในแบบของตัวเองด้วยฉันชอบมากๆแล้วก็นับถือมากๆก็เป็นรูปที่ฉันรู้สึกว่าสักวันหนึ่งฉันอยากจะถ่ายรูปให้ได้อย่างนี้เหมือนกันค่ะที่ฉันพูดมาทั้งหมดเนี่ยเราคุณตอบแค่อย่างเงี้ยเหรออือนี่ฉันถามจริงๆเหอะคุณจริงจังกับการจะจ้างฉันทำงานจริงหรือเปล่าฉันรู้ว่าก่อนหน้านี้มันเกิดเรื่องขึ้นเยอะมีหลายอย่างที่ฉันทำไปที่มันแย่มากๆจริงๆฉันขอโทษนะคุณแต่การทำงานที่ Travel Thailand อะมันเป็นความฝันฉันตั้งแต่เด็กจริงๆนะเรื่องนี้ฉันไม่ได้โกหกถ้าคุณจะพอแยกแยะได้อะคุณช่วยให้โอกาสฉันสักครั้งสามเดือนฉันรู้สึกขอโทษไปแล้วไงอะทำไมแค่นี้คุณไม่ยอมฟังเหตุผลของฉันสามเดือนสามเดือนมันแปลว่าอะไรนะผมให้เวลาคุณสามเดือนทดลองงานกับผมแต่ว่าคุณต้องทำงานกับผมหนักมากทุกวันนะต้องถ่ายทุกสิ่งทุกเหตุการณ์ที่คุณเห็นน่าสนใจเข้าใจไหมโอเคโอเคโอเคสิโอเคขอบคุณมากโอเคมากขอบคุณมากท่านบรรณาธิการบริหารบก.บรรณาธิการแค่บก.ก็พอมั้งให้ฉันทำให้ฉันพูดอะไรก็ได้ฉันเรียกคุณว่าอะไรก็ได้ถ้าเกิดจ้างฉันนะแค่นั้นเลยก็เดี๋ยวคุณไปติดต่อด้านนอกนะแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกคุณคุณต้องทำอะไรบ้างค่ะเจ้านายเริ่มงานพรุ่งนี้เลยนะพรุ่งนี้เหรอทำไมหรอคุณติดอะไรหรอไม่เป็นไรถ้าเกิดคุณติดก็เดี๋ยวผมก็ไม่ไม่คนทำไมผมก็ผ่านคนอื่นแทนไงไม่ไม่ฉันไม่ติดฉันไม่ติดเลยฉันจะถามว่าพรุ่งนี้กี่โมงดีคะแค่นั้นเองคุณค่ะเดี๋ยวผมมีรองเท้าคู่ที่เหมาะกว่าที่คู่ที่คุณใส่อยู่นะไอ้คู่เก่าคุณที่คุณใส่ไปสีขาวนู่นน่ะมันเยินมันเน่าเหม็นหมดแล้ว
อีกอย่างนะผมกลัวว่าถ้าเกิดคุณใส่มาออฟฟิศเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นมลพิษในออฟฟิศผมอ่ะให้ฉันอืมเจ้านายให้เปิดดูเฮ้ยนี่คู่นอนไหมนี่ใหม่กว่าสะอาดกว่าเยอะเฮ้ยแต่ฉันชอบของขวัญที่คุณให้นะขอบคุณมากจริงๆคือที่นี่นี่ดีเนาะมีนโยบายให้ของขวัญพนักงานใหม่ด้วยอ่ะเอ้ยแต่วันนี้ฉันยังใส่ไม่ได้อ่ะฉันใส่คู่นี้ไปก่อนต้องไปทำธุระกับผู้ใหญ่แต่เดี๋ยวฉันใส่แน่นอนขอบคุณมากๆนะคะเจ้านายฉันไปก่อนนะคะเจ้านายไม่ทดสอบอะไรฉันใช่ไหมฉันได้ไหมที่จะเดินร่วมทางข้างเคียงเธอไม่ห่างอยากขอให้เธอมั่นใจถ้าเธอคิดว่าใช่เชื่อเธอฉันจะไม่เปลี่ยนและจะเป็นไปได้ไหมให้ฉันได้ร่วมทางทุกทางที่เธอฝันให้ฉันจากนี้ถ้าฉันและเธอร่วมเดินทางเพื่อไปเจอจุดหมายไม่ว่าไกลเท่าไรไม่ต้องห่วงนะว่าเราต้องเจอสิ่งใดแค่เปิดใจให้ฉันเป็นคนที่เดินข้างเธอไม่ต้องกลัว